ากที่ได้เห็นช่วงเวลาของการฝึกซ้อมนะครับเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะเตรียมรับมือกับเหตุไฟป่าแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของเหตุการณ์สถานการณ์จริงๆนะครับเกิดวิกฤตไฟป่าขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ๆเสือไฟพี่ๆเจ้าหน้าที่ไฟป่าเขาจะต้องมาใช้ชีวิตกันอย่างไรและถ้ามีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างครับพอครับนี่พอเข้าสู่ช่วงที่ถือว่าเป็น60วัน100วันอันตรายแบบนี้นี่ครับพี่ๆเจ้าหน้าที่นี่เขาจะต้องมาเตรียมการมาใช้ชีวิตอะไรกันยังไงบ้างครับคือของเราเนี่ยเราทำมาเป็นเวลา4ปีแล้วที่เอาเจ้าหน้าที่มาเตรียมพร้อมในช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าเราจะต้องพร้อม24ชั่วโมงเลยครับผมเราจะมีชุดอยู่ในหน่วยงานเขาอีก122หน่วยงานที่กระจายที่จังหวัดพะเยานะครับสามารถที่เรารับแจ้งข่าวปั๊บเนี่ยชุดเหล่านั้นนะเราแจ้งไปปั๊บจะแจ้งพิกัดแจ้งสถานที่เขาสามารถเข้าดำเนินการได้เลยเราก็วางไว้ในจุดวิกฤตคือเวียงป่าเป้า1จุดอำเภอแม่สวย1จุดแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวง1จุดแล้วก็วางไว้ที่อำเภอเมือง1จุดอ๋อครับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นถือว่ารุนแรงมากครับผลพวงก็เกิดมาจากเพลิงไหม้ที่ลุกลามหลายจุดจากทั้งในประเทศเองทั้ง9จังหวัดภาคเหนือและควันฝุ่นละอองในอากาศที่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านจนทำให้มีค่าฝุ่นละอองในอากาศวัดได้ที่จังหวัดเชียงรายสูงถึง381มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเรียกได้ว่ามากที่สุดในปีพ.ศ. 2558เลยล่ะครับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนกองทัพจึงต้องมาผนึกกำลังเข้ามาช่วยกันบรรเทาภัยอย่างเต็มกำลังครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราก็ได้มีการรณรงค์เพื่อจะให้พี่น้องเนี่ยลดการหนึ่งการเผานะคะละอองฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันไปทำลายข้างในแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องมาฉีดน้ำนะคะมาพ่นน้ำกันเหมือนกับเล่นสงกรานต์เพื่อจะเพิ่มความชื้นในอากาศนะคะหลักการทำงานของการไปพ่นน้ำนี่ช่วยลดหมอกควันได้บ้างครับเรื่องของหมอกควันมันไม่ได้ลดเพราะว่ามันมาจากมันมาหลายๆที่แต่เราจะเพิ่มความชื้นให้กับทางอากาศเพื่อจะให้อยากจะให้เกิดฝนนะคะในทุกๆวันแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าช่วงไหนพื้นที่ใดจะเกิดเหตุไฟป่าพี่ๆเขาก็ต้องคอยเฝ้าระวังและลาดตระเวนลงไปตามพื้นที่หมู่บ้านชายป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนอกจากนั้นก็ต้องอาศัยการจับตาเพลิงไพรบนหอดูไฟดูจากจุดฮอตสปอตแล้วก็จากการโทรแจ้งของประชาชนมาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตามเบอร์โทรที่ติดไว้ในชุมชนหรือว่าริมถนนครับส่วนรับแจ้งเหตุไฟป่าจังหวัดเชียงรายพนชารับสายค่ะค่ะจากที่ไหนนะคะค่ะขอทราบพิกัดด้วยค่ะและเมื่อได้รับแจ้งแล้วก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รีบออกไปดับไฟในทันทีครับแล้วนากระดานเรียงเดินเป็นระยะหาข้าพเจ้าขอให้ทุกคนออกปฏิบัติการทราบทราบเลิกแถวตอนนี้นะครับมีรับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเหรอครับพี่ที่ไหนครับที่บ้านจำบอลครับเป็นจำบอลไกลจากนี่ไหมครับไกลอยู่ประมาณ10กิโล10กิโลเดี๋ยวขอตามไปดูด้วยนะครับครับผมครับครับเห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเป็นจุดๆซึ่งนั่นเป็นจุดที่เกิดไฟไหม้หมดเลยพี่เขานับอยู่ตรงนี้ประมาณ4ที่โหแล้วเดี๋ยวขึ้นไปไงพี่เดินขึ้นไปครับป่าที่เราเดินอยู่นี่นะครับเป็นป่าในพื้นที่ชุมชนบ้านปุยคำอำเภอเมืองเชียงรายครับทางเดินที่เรากำลังมุ่งหน้าตามหาไฟที่กำลังโหมไหม้อยู่นั้นเรียกได้ว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับแต่ว่าโรยไปด้วยเศษใบไม้แห้งๆครับที่ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วทางนั้นก็ชันมากๆนะครับทั้งพี่ๆและทีมงานของเราก็ต้องค่อยๆแต่ระดับความสูงอย่างทุลักทุเลครับพี่ๆเขาบอกนะครับว่าจากจุดจอดรถไปถึงที่หมายก็น่าจะใช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงซึ่งในช่วงแรกนั้นนะครับก็จะต้องบู๊กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีค่าหากช้าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไฟป่านั้นจะเผาไหม้ผืนป่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตเสียหายไปเท่าไหร่ครับน่าจะได้สักครึ่งทางแล้วเหนื่อยใช้ได้อันนี้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมตอนฝึกช่วงก่อนถึงหน้างานนะครับช่วงไฟป่าทำไมต้องฝึกกันหนักเพราะว่าพอถึงเหตุการณ์จริงนี่โอ้โห
เหนื่อยจริงๆนี่ยังไม่ไปเจอไฟนะฮะยังร้อนเหงื่อแตกนะครับเดี๋ยวดูว่าพอไปเห็นไฟแล้วจะเป็นยังไงโอ้โอ้ยเหนื่อยเห็นแล้วครับข้างหน้าเห็นแนวไฟแล้วอยู่ข้างหน้าที่พื้นนะครับลุกเป็นเส้นอยู่เลยถึงแล้วมาครั้งนี้นั้นจะเป็นแค่ไฟผิวดินที่ไม่ได้ลุกโชนรุนแรงนะครับแต่ไฟแบบนี้แหละครับที่สามารถลุกลามเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ครับแต่พี่ๆก็บอกว่าน่าจะกินพื้นที่ป่าไปแล้วหลายไร่เลยทีเดียวละครับซึ่งตอนนี้ทั้งบรรยากาศและสภาพอากาศนั้นร้อนระอุมากๆเลยละครับโอ้ร้อนร้อนตอนนี้พี่เขาใช้เครื่องเป่าลมนะครับเป็นสตาร์ทด้วยมอเตอร์นะครับสะพายหลังแล้วก็จัดการพ่นใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับให้ปลิวกลับเข้าไปด้านในกองเพลิงนะครับตอนนี้ก็จะเหมือนกับว่าเหลือแต่พื้นดินแห้งไม่มีเชื้อเพลิงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวกันไฟที่ไฟไม่สามารถที่จะท่วมข้ามกลับมาตรงผืนป่าตรงที่ยังไม่ไหม้นะครับตอนนี้ก็เดินไล่เป่าไปส่วนอีกคนนึงก็จะใช้ไม้กวาดนะครับในการเก็บเศษใบไม้ที่เหลือปัดเข้าไปอยู่ในกองเพลิงด้านในครับการควบคุมไฟป่าแบบนี้นะครับจะเรียกว่าการดับไฟทางอ้อมครับจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการและต่างจากที่เราเห็นกันในตอนฝึกนะครับที่เขาเรียกว่าการดับไฟทางตรงดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม้ตบไม่ต้องใช้ถังน้ำและครอบนะครับแต่ว่าจะอาศัยเพียงเครื่องเป่าลมเป่าเอาเศษเชื้อเพลิงออกทำเป็นแนวกันไฟซึ่งก็จะเป็นการควบคุมทิศทางไฟให้อยู่ในวงจำกัดส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ใช้เพียงไม้ไผ่ที่ตัดเอาเองในป่านี่นะครับมาปรับประยุกต์ใช้แทนไม้กวาดเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะควบคุมไฟได้แล้วล่ะครับพอพี่ๆเจ้าหน้าที่ไฟป่าควบคุมไฟป่าเข้ามาถึงตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วก็ควบคุมการลุกลามของไฟได้ครับไล่ทำเขตแนวกันไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมตอนนี้ผมและทีมงานนี่เหนื่อยมากเดินไม่ไหวแล้วแต่ว่าพี่ๆเขาก็ยังทำหน้าที่ต่อไปนะครับค่อยๆเดินไล่ขึ้นเขาตามไฟที่มันลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำแนวกันไฟไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้ถึงจะเสร็จภารกิจครับสุดยอดต้องไปทางสันน่ะทางด้านขวามือเมื่อเคลียร์เชื้อเพลิงเป็นแนวกันไฟแล้วนะครับพอไฟที่ลุกโชนโหมเข้ามาลามเข้ามาจนสุดแนวกันไฟไฟก็จะค่อยๆดับลงไปเองอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะตอนนี้ไฟส่วนหนึ่งนะครับมันลามที่ไปอยู่ข้างในกอไผ่ที่เขาก็พยายามที่จะดับอยู่นะครับแต่ว่ายากมากเพราะว่าในกอไผ่นี่มันมีแต่เป็นเศษเชื้อไฟอย่างดีถ้ามันติดมากกว่านี้ก็คงต้องปล่อยให้ไหม้ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดับให้ได้ไหวไหมพี่ตลอดการเข้าประจนเพลิงนะครับพี่ๆก็ต้องเจอกับสภาพป่าที่ยากลำบากต่อการเข้าถึงไฟความร้อนระอุและก็ควันไฟที่จะคอยปั่นทอนจิตใจและก็ร่างกายครับแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นต่างก็มุ่งมั่นและก็เข้าประจนเพลิงอย่างแข็งขันครับสายตายังคงจับจ้องที่เปลวเพลิงสมองก็ต้องคิดสั่งการนะครับเพื่อที่จะควบคุมไฟที่อยู่ตรงหน้าให้ดับลงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนั่นเองครับปฏิบัติการเข้ามาดับไฟป่าครับประมาณสัก3ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะควบคุมได้แล้วครับพี่ก็นั่งพักเหนื่อยจากฝุ่นละอองความร้อนแต่ว่ายังไม่หมดครับพี่ก็บอกว่าแบบนี้มีทุกวันเรามาวันเดียวก็ไม่ไหวแล้ว
อย่างตรงจุดนี้ที่มันไหม้ที่เราเดินมานี่พี่บอกว่าเมื่อวานก็มาแต่ว่าใกล้ๆมาครับก็แล้วมันอีกทางนึงผมขึ้นมันสูงสั่นเลยนะคืนดับกลับเป็น 2-3 ทุ่มเมื่อวานกลับมาดับแถวๆนี้ถึง 2-3 ทุ่มคืนนี้มันก็ไหม้อีกจุดใกล้ๆกันก็แปลว่าคนก็มาจุดไหม้ดับจุดนี้เสร็จก็ไปดัดหนูอีกทีนึงวันนี้มาวันนี้มาอีกแล้วพรุ่งนี้จะไหม้อีกมั้ยก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดคนมันจุดต่อมันก็ผลกระทบของไฟป่านั้นนะครับสร้างความเสียหายที่มากมายและประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อผืนป่าซึ่งเป็นการลดการเจริญเติบโตขาดช่วงการทดแทนตามธรรมชาตินะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าปัญหาต่อผืนดินนั้นก็จะทำให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพและเมื่อป่าและดินเสื่อมโทรมก็จะมีผลต่อแหล่งน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมฉับพลันในหน้าฝนครับซึ่งก็จะส่งผลในระยะยาวซึ่งว่าไปแล้วก็ไม่คุ้มเลยนะครับที่จะเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไปแลกกับความเชื่อเรื่องของการเกิดของเห็ดหรือว่าสัตว์ป่าเพียงไม่กี่ตัวซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่อีกนับร้อยนับพันมันสนุกตรงไหนบอกหน่อยไม่เหนื่อยหรอมันก็เหนื่อยมันก็ได้ช่วยแบบว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้รอดเยอะอย่างกระเต่าเมื่อนั้นดับไปใหญ่เจอลูกเต่าก็เลยได้ไปปล่อยถ้าเกิดไม่ช่วยมันก็ตายบางทีก็ไปเจอไอ้นี่ไข่ไก่ป่าไหม้หมดเลยครับมันยังกำลังฟักอยู่เนี่ยหัวไหม้ตายหมดเลยเห็นแล้วรู้สึกไงก็สงสารทำไงได้มันก็เราช่วยไม่ทันใช่ไหมคืออ้อนวอนขอร้องถ้าขอร้องได้ก็อย่าตัวเย็นอย่าไปจุดมันเลยมันก็แย่หายใจหายคอไม่ออกหยุดมั้งก็น่าจะดีมันก็เดือดร้อนพวกเข้ากันนั่นแหละไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนโดยรอบป่าเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังส่งผลแผ่ปกคลุมไปถึงคนไทยทั้งประเทศให้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการคมนาคมสุขภาพร่างกายที่สำคัญก็คือภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทำการเผาทุกประเภทจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและหากว่าไปทำการเผาในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปแล้วก็จะปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทจำคุก 2-15 ปีและถ้าเผาในเขตอุทยานแห่งชาติปรับไม่เกิน 20,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีเผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน7ปีถ้าเผาในเขตป่าสงวนแห่งชาติปรับ 20,000 ถึง 150,000 บาทจำคุก 2-15 ปีนอกจากนั้นก็จะมีรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสรายละ 5,000 บาทเมื่อคดีสิ้นสุดด้วยนะครับหากว่ายังมีการเผาป่าหรือว่าไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะต้องอาศัยอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่ขุ่นขมุกขมัวแล้วก็เจือมลพิษเช่นเดียวกันแบบนี้แหละครับอย่างนั้นก็ต้องมาช่วยกันดับเพลิงไพรด้วยสมองและสองมือของคนไทยทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับโอ้ภารกิจดับไฟป่าผมนอกเวลาวันนี้จบลงแล้วนะครับด้วยความทุลักทุเลดูสภาพของพวกเรานะครับล้มทิ้งล้มหงายแต่ว่าเดี๋ยวพวกพี่เขาพรุ่งนี้เขาบอกว่าต้องเจออีกเจออย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลา 2-3 เดือนโอ้เห็นแล้วถ้าไม่อยากให้มีคนเหนื่อยก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าทำจุดไฟป่านะ